ไม่มีอะไรดีเท่ากับรสชาติที่มาจากธรรมชาติสดๆนะครับอย่างหอยแมลงภู่เนี่ยฮะอาหารทะเลที่มีราคาไม่สูงนะครับแล้วเขาก็มีรสชาติที่มีเสน่ห์อยู่ในตัวนะครับเราจะนำมาปรุงเป็นอาหารจานพาสต้าง่ายๆที่มีกลิ่นอายของความเป็นจีนครับและเมนูนี้ที่ผมกำลังจะทำก็คือเมนูพาสต้าหอยแมลงภู่สดซอสเต้าซีครับและสำหรับพาสต้าที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะครับเป็นเส้นขนาดเล็กนะฮะเรียกว่าคาเปลินี่คาเปลินี่เขามีความหมายว่าเหมือนผมเส้นเล็กๆนะครับเหมือนแองเจิลแฮร์เป็นชื่อเดียวกันนะครับก็ลักษณะเส้นก็จะเล็กกว่าสปาเกตตี้นะครับแน่นอนด้วยความเล็กของเขาทำให้เวลาที่ใช้ในการลวกเนี่ยครับแค่4นาทีก็สุกแล้วนะครับน้ำของเราเดือดแล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่คุณผู้ชมห้ามลืมก็คือใส่เกลือลงไปด้วยนะครับใช้เส้นประมาณไม่ต้องเยอะมากนะฮะ150กรัม4นาทีเพื่อให้ได้ระดับออเดนเต้นะครับระหว่างลวกเส้นนะครับอ่ะห้ามเสียเวลาเลยทั้งสิ้นนะครับตอนนี้น้ำมันรำข้าว2ช้อนโต๊ะเราจะเจียวหอมและกระเทียมให้หอมดีครับพอหอมและกระเทียมหอมดีแล้วนะครับใส่หอยแมงผู้ลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับด้วยความรวดเร็วครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วผมก็จะใส่น้ำลวกเส้นลงไปนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะตามด้วยเหล้าจีนครับแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ประมาณ1นาทีครับเราใช้เหล้าจีนเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการปรุงอาหารนะครับซึ่งถามว่าเอ๊ะอย่างนั้นเมนูนี้เด็กๆจะทานได้หรือเปล่าทานได้แน่นอนครับเพราะว่าเวลาที่เหล้าเนี่ยลงไปอยู่กับความร้อนแล้วแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในเหล้าก็จะระเหยหมดนะครับจะเหลือก็แต่ความหอมของเขาเท่านั้นครับสังเกตดูนะครับหอยเขาก็จะอ้าออกมาลักษณะนี้นะฮะตัวไหนที่ไม่อ้าเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าไปเสียดายนะครับให้ตักแยกทิ้งออกไปดีกว่าครับตอนนี้นะฮะเราก็จะคีบหอยนะฮะออกมาพักไว้ครับหลังจากนั้นนะครับเส้นของผมตอนนี้ได้แล้วนะฮะเราก็จะตักเส้นเนี่ยครับมาใส่ในน้ำที่เหลือจากการลวกหอยนะครับตามด้วยนี่ครับถั่วลันเตาเต้าซี่นะครับแล้วก็ปรุงรสอีกเล็กน้อยนะฮะพริกไทยน้ำมันหอยครับน้ำตาล2ช้อนชาครับจิกโฉ2ช้อนชาเช่นกันแล้วก็ผัดให้เส้นเขาดูดซอสลงไปนะครับพอเส้นดูดซอสลงไปเกือบจะหมดแล้วนะฮะผมใส่ขิงตามลงไปเยอะๆครับต้นหอมหั่นเป็นท่อนนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าครับหลังจากนั้นก็ใส่หอยแมงภู่ที่เราพักไว้กลับลงไปครับโรยด้วยน้ำมันงาเล็กน้อยครับแล้วก็คนให้เข้ากันดีครับจานพาสต้าที่มีกลิ่นอายแบบจีนๆของเราจานนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยผักชีสวยๆครับเท่านี้ก็เรียบร้อยละและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่มีสัมผัสเอเชียนะครับโดยที่มีเส้นพาสต้าเป็นพระเอกพาสต้าหอยแมลงผู้สดซอสเต้าซี่ครับ